สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้าน Locket Espresso Cafe นะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตัวร้านจะเป็นอิฐขึ้นมาอย่างนี้เลยก่อแบบดิบๆอย่างเงี้ยครับนี่เลยแบบนี้นะก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้ทางด้านในเราดูรอบๆก่อนนะอันนี้ครับเปิดตั้งแต่8โมงปิด5โมงเย็นนะครับตัวร้านทำเรียบง่ายดีชอบก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นถ้าเราจะนั่งด้านนอกก็ได้นะครับอันนี้นั่งด้านนอกก็ได้นี่เลยนะครับนั่งด้านนอกเลยก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำก็ร้านจะเป็นสไตล์มินิมอลเล็กๆนะครับคือผมชอบร้านกาแฟที่เป็นมินิมอลเพราะว่าบางคนเนี่ยมีบ้านหรือว่ามีที่ที่จำกัดเนี่ยอยากจะทำคาเฟ่ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะทำมันขึ้นมาได้นะครับในพื้นที่ที่มันไม่ต้องใหญ่โตมากนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับอีกหนึ่งไอเดียที่เราจะทำได้นะครับเผื่อบางทีเราคิดไม่ออกว่าเฮ้ยเราอยากมีร้านกาแฟหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วเราจะทำยังไงตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับช่องทางอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่หลายๆท่านที่มีฝันที่อยากจะทำร้านกาแฟก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียโอเคเดี๋ยวก็เข้าไปดูด้านในกันเนาะว่าเป็นยังไงทางเข้าประตูนี้ทางเข้าด้านในฟึบนี่เลยครับทางเข้าด้านในนี่เลยเนี่ยครับเป็นกระจกนี่เลยครับเฮ้ยตรงนี้โต๊ะนี้ก็สวยนะตัวนี้ก็สวยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในนะครับนี่เลยเนี่ยโปร่งๆใสๆเฮ้ยสวยดีนะครับแล้วก็มีพวกเบเกอรี่ก็คือร้านกาแฟเนี่ยก็จะคู่กับเบเกอรี่อยู่แล้วนะครับก็จะคู่กันนี่เลยก็จะเป็นทางเคาน์เตอร์นี่ครับโอปป้าอีกหนึ่งร้านอีกหนึ่งโอปป้าคือแต่ละร้านนี่แบบว่าฮอตมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันต่อนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นร้านแบบอย่างนี้เลยแบบว่าโล่งๆโปร่งสบายๆนั่งกันสบายๆนี่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยครับแต่ละคนแบบโอป้าครับโอป้านี่บรรยากาศสวยนะครับการจัดเคาน์เตอร์โปร่งๆดีครับดูแล้วสบายตาดีแล้วก็มีพวกเบเกอรี่มีขนมปังให้เราเลือกเฮ้ยร้านโอเคผมชอบนะสไตล์แบบนี้เนี่ยครับลูกค้าเข้าเรื่อยๆเลยนะครับคือถ้าเราทำร้านดีสวยมีที่จอดรถดีๆนะครับผมมองว่ามันน่าสนใจมันน่าสนใจนะครับคือพื้นที่มันก็ไม่ได้เป็นส่วนสำคัญที่ว่าจะต้องเป็นร้านใหญ่โตแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับมันต้องมีจุดขายหลายๆอย่างจะต้องมีจุดขายของเขาอะนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องมีจุดขายของเขาก็มีจุดขายของเขานะครับก็ท่านใดที่สนใจที่จะเปิดร้านกาแฟหรืออะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับก็ฝากกันเอาไว้นะครับตรงนี้อีกหนึ่งร้านที่จัดร้านได้โปร่งและโล่งสบายตามากตรงนี้นะครับก็จะเป็นลูกค้าที่เข้ามาเรื่อยๆเลยครับเข้ามาเรื่อยๆคือเนี่ยครับเป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียนะครับสำหรับร้านที่แบบมีไอเดียที่ดีๆที่เราจะทำนะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับถ้าสำหรับท่านใดที่เขาอยากจะแบบว่ามีร้านที่เป็นร้านกาแฟนะครับอันนี้ครับอีกหนึ่งไอเดียก็ถ้าท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับและจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ